ป็นความรักที่รักไม่ได้ต้องยอมทนกับรักโอเคแม่โอเคเป็นไงอ่ะใกล้หายดีแล้วนี่อีก 2-3 วันก็ทำงานได้แล้วแล้วคุณเรียกผมมาที่ทำไมอ่ะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้โคตรเสียเวลาเลยรู้ป่ะต่อรถ5ต่อมาได้ก่อนหรือเปล่าก็ใช่ดิตั้งแต่เกิดเรื่องคุณกับการดาวผมไม่กล้าแหกกฎเลยนะอยากเป็นรายที่3อ่ะจำวันที่ผมโดนจับได้ป่ะผมได้ยินพวกมันคุยกันผับแถวราชดาผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ผับแต่ผับตรงนั้นน่าจะเป็นที่ส่งของประจำของมันได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมให้บุญส่งหาข้อมูลให้แล้วกันฝากด้วยตอนนี้ทั้งผมทั้งการดาเนี่ยโดนกันหมดยังไม่เสร็จภารกิจอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนเลยแล้วกับสายที่ให้ไปสืบเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเขาจะเชื่อใจผมมากขึ้นอย่าเพิ่งไว้ใจอ่ะเขาอาจจะรอคุณตายใจก็ได้จำไว้สายก็คือสายขอบคุณที่เตือนนะรีบหายคุณรีบมาทำงานทำไมเนี่ยทำไมคุณไม่พักผ่อนให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาทำงานนี่ตอนนี้คุณมาก็ไม่มีอะไรต้องรีบทำให้ฉันนอนเฉยฉันเบื่อตายเลยเอ้าผมยังไม่ทำมาเยี่ยมเลยนี่คุณหายดีแล้วหรอฉันจะป่วยเพราะนอนเฉยนี่แหละฉันขอทำงานดีกว่าวันนี้เหลือเกินจริงเลยนะอะไรแล้วคุณมาทำไมที่นี่บ่อยๆงานการไม่มีทำเรื่องไอ้คุณอ่ะก็นี่ไงผมมีงานมาให้คุณช่วยนี่ไงอะไรผมเช็คเรียบร้อยแล้วในรัศมี20กิโลเมตรจากจุดที่หมอแจ็คถูกจับเนี่ยคิดว่าถ้าวิ่งไม่มีทางไกลเกินนี้และที่สำคัญนะบริเวณนั้นเนี่ยมีผับที่กำลังจะเปิดใหม่อยู่แค่จุดเดียวแล้วแถวนั้นมีกล้องไหมแป๊บนะมีข้างหน้าทางเข้าจุดเดียวดีถ้างั้นผมฝากคุณดูด้วยถ้ามีพวกมันเดินเข้าออกตรงนี้เนี่ยแจ้งผมด้วยนะได้ฟังเพลงแล้วเหรอไม่ค่ะฉันคืนคุณเลยดีกว่าคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับฉั
ันคงอยู่ที่นี่อีกไม่นานอ่ะผมคงคิดถึงคุณย่างานคุณที่นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนี่คะไม่รู้ว่าระหว่างคุณกับฉันน่ะใครจะไปก่อนกันคุณรับซีดีคุณไปเถอะคุณเก็บไว้เถอะถือว่าเป็นของที่ระลึกจากผมแล้วกันเครื่องเล่นซีดีเครื่องนี้แฟนฉันก็ให้เป็นของที่ระลึกค่ะฉันเลยไม่อยากได้ของที่ระลึกอีกอันนึงอย่าเพิ่งไปไว้ใจอ่ะเขาอาจจะหลอกคุณตายใจก็ได้จำไว้สายก็คือสายมันบอกฉันว่างานชิ้นต่อไปจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายหลังจากเสร็จงานมันจะปล่อยตัวแฟนของฉันก็ดีนะครับคุณจะได้เจอแฟนคุณสักทีอ่ะฉันไม่คิดอย่างนั้นนะทำไมอ่ะครับคิดว่าเขาอาจจะตายไปแล้วไม่รู้สิคะที่ผ่านมาฉันติดต่อกับเขาได้แค่ทางจดหมายไม่ก็คลิปเสียงอะเขียนหรืออัดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะฉันไม่เคยได้คุยโทรศัพท์เขาจริงๆสักทีนึงฉันจะรู้ได้ยังไงคุณลองต่อรองกับพวกมันไหมคุณก็เคยเห็นแล้วไม่ใช่เหรอคะเมื่อตอนที่ฉันต่อรองกับพวกมันน่ะสภาพฉันเป็นยังไงไปฟิลิปปินส์กับคุณได้ไหมอ่ะนะคะฉันตัดสินใจแล้วอ่ะฉันอยากออกไปจากชีวิตแบบนี้สักทีฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉันคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยฉันไปจริงๆอ่ะฉันต้องไม่รอดแน่เลยที่ผ่านมาพวกมันไม่เคยปล่อยใครที่รู้เรื่องของพวกมันไปเลยอะอาจจะรวมถึงฉันด้วยฉันกลัวคุณให้ฉันไปกับคุณด้วยนะคะคุณอยากให้ฉันทำอะไรฉันทำให้คุณได้ทุกอย่างอะฉันเป็นผู้ช่วยคุณก็ได้ฉันเป็นแม่บ้านคุณก็ได้ฉันทำงานได้ทุกอย่างอะแต่ขออย่างเดียวฉันขอไปกับคุณนะคะก่อนหน้านี้ถ้าฉันต้องตายฉันคงไม่กลัวอะไรแต่หลังจากฉันได้รู้จักคุณฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อ
ให้ฉันไปกับคุณนะคะแต่คุณยังไม่รู้จักผมดีพอเลยนะกวางสูคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเป็นคนยังไงค่ะฉันยังรู้จักคุณดีพอแต่ฉันรู้จิตใจคุณฉันรู้คุณเป็นคนดีพาฉันไปทีนะคะผมมีรถสีขาวอีกคันนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพวกมันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูพรุ่งนี้จะมีการส่งของเกิดขึ้นหวังว่าอยู่จะไม่ทำตัวมีปัญหาอีกเฟอร์รี่เนี่ยมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำนะจะมีการส่งของกับเป้าหมายเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณไม่อยากทรมานคุณก็รีบพูดความจริงมาซะผมไม่ต้องบอกนะว่าผมพาคุณมาที่นี่ทำไมเปลี่ยนใจได้นะ Fuck youเขาโผล่ปุ๊บปากแล้วเมื่อกี้ผ้าก็ติดที่ตาเลยคนละด้านคนละด้านโดนแกล้งเลยพี่ช่างแต่งหน้าสั่งซื้อลิปเพิ่มลิปหมดเร็วมากใช้วันละแท้งโอ้โน่มาถอยวางลงปุ๊บเรียกรถพยาบาลเร็วลิปรถเรียกเห็นทำไงดีวะกันนะมีรูปเป็นแบบแล้วฮัลโหลพี่เชิญเมื่อกี้เป็นไงวะตอนติดลมอ่ะเป็นความรักที่รักไม่ได้ต้องยอมทนเก็บรักเอาไว้ที่ดีไว้เป็นตายแค่ไหนตัวเองว่าเราได้รักกันความรักจึงเป็นเช่นควัน